ผมมีความสงสัยเหลือเกินนะพี่สันว่าไอ้คำว่าภูเพกหรือเพกหรือเพกมุสาแล้วก็ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับปราสาทภูเพกมีที่มาอย่างไรเห็นบอกว่าผู้หญิงแข่งกับผู้ชายยังงดอย่างเงี้ยรายละเอียดมันมีอย่างไรลองเล่าให้ฟังอ๋อครับก็มีเรื่องอย่างนี้ครับว่ามีเป็นอันนี้เป็นนิทานนะเขาบอกว่าตอนที่พุทธองค์นิพพานเนี่ยพระมหากัสสปะได้เอาอุลังกธาตุเนี่ยมาที่เมืองหนองหานหลวงคราวนี้มหากัสสปะก็มาจากอินเดียมีอุลังกธาตุอยู่ชิ้นเดียวคราวนี้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยทางฝ่ายพระนางนารายเจงเวงที่เป็นภรรยาของพระยาสุวรรณพิงคานเนี่ยก็อยากจะได้นะขณะเดียวกันพวกผู้ชายเขาก็อ้างว่าพุทธองค์เนี่ยเคยไปเสด็จที่ดอยแท่นก็หมายถึงดอยภูเขานั้นน่ะก็อยากจะไปเอาอุลังคธาตุเนี่ยไปไว้ที่ดอยนั้นก็เกิดการขัดแย้งกันขึ้นคราวนี้พอขัดแย้งปุ๊บก็เลยมาทำแข่งกันว่าเอางี้ถ้าให้สร้างอุโมงค์แข่งกันก็คือก็ประสาทนี่แหละให้ประสาทให้สร้างแข่งกันใครชนะคนนั้นได้อุลังกธาตุไปครอบครองคราวนี้กติกาการแข่งขันเนี่ยเขาให้เริ่มแข่งขันเนี่ยตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ถ้าเห็นดาวเพ็กขึ้นดาวเพ็กคือดาวพระศุกร์เพราะดาวพระศุกร์เนี่ยจะขึ้นตอนเช้าภาษาภาคกลางเขาเรียกดาวประกายพฤกษ์แต่ส่วนคนอีสานเนี่ยเรียกดาวพระศุกร์ว่าดาวเพ็กก็เลยตกลงกันอย่างนี้ครับพอมืดปุ๊บเนี่ยให้เริ่มก่อสร้างเลยแล้วถ้าเห็นดาวเพ็กขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ให้หยุดแล้วมาดูผลงานว่าใครจะชนะใครจะแพ้อ่ะก็เริ่มก่อสร้างพวกผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปคุยกันว่าโอ้ยผู้หญิงเนี่ยมันจะมีน้ำยาอะไรอ่อนแอเอางี้เราไปนั่งกินเหล้ากันก่อนก็ได้ไปทำนู่นทำนี่คือไม่ต้องไปรีบเพราะผู้หญิงเนี่ยยังไงก็เสร็จเราไม่ชนะอยู่แต่ผู้หญิงเนี่ยเขามีเล่ห์เพทุบายเขาส่งคนหน้าตาดีมาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟยาพวกผู้ชายมาเอาใจมาเอาใจไอ้พวกผู้ชายก็แน่นอนครับผู้หญิงมาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟยามีเอากับก้งกับแก้มมาให้ก็ไม่เป็นอันทำงานทำการเอาสักหน่อยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยเขามี2ทีมทีมนึงเนี่ยมาล่อลวงมาเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟยา อีกทีมนึงเนี่ยเขาเร่งมือก่อสร้างอยู่ที่นารายเจงเวงครับผมคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาก็ทำผู้ชายก็มัวแต่กินเหล้ากินยาไม่ทำอะไรเลยก็กะว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็ทำเสร็จนะตอนนั้นดาวเพ็กยังไม่ขึ้นเพราะว่าเขาเสร็จตั้งแต่ก่อนดาวเพ็กขึ้นเขาก็เลยจะตัดสินละเขาก็เลยทำเป็นโคมลอยจุดไฟเป็นโคมปล่อยขึ้นไปเหมือนกับโคมลอยนะแล้วก็ประกาศว่าดาวเพ็กขึ้นแล้วไอ้พวกผู้ชายก็เห็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยหยุดก็กำลังจะเริ่มเนี่ยแหละก็จะหยุดเลยก็สร้างเสร็จแล้วนี่แล้วก็ฝ่ายหญิงสร้างเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วเขาหลอกว่าเพกขึ้นผู้ชายก็กำลังจะทำกำลังทุบหินกันอยู่อุ้ยตายแล้วก็เลยต้องหยุดตามกติกาบอกถ้าเห็นดาวเพกก็หยุดปรากฏว่าพอหยุดจริงๆกับบนเอ้าอันนี้มันไม่ใช่ดาวเพกจริงเนี่ยเอ้ามันหลอกกันผู้ชายก็เลยเกิดความแค้นเขาเรียกว่าเพกมุสาแค้นแท้เพกมุสาก็เรียกไปเรียกมากลายเป็นแท่นเพชรก็เลยมาเป็นปราสาทภูเพชรฉะนั้นทางสามีก็คือพระยาสุวรรณพิงคานเนี่ยก็ไม่พอใจภรรยาเหมือนกันก็หาว่าไปหลอกเขาแต่ก็ทำยังไงได้ก็คือก็มันตัดสินไปแล้วเนี่ยแพ้ไปแล้วก็เลยต้องเรื่องนี้ก็เลยผู้หญิงก็เลยต้องชนะคราวนี้เรื่องนิทานอันนี้นะผมไปอ่านเอกสารของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสชื่ออโมนิเยท่านอโมนิเยเนี่ยทำวิจัยไว้ครับว่านิทานเรื่องผู้หญิงแข่งขันและชนะผู้ชายเนี่ยไม่ใช่มีที่สกลนครแห่งเดียวมีที่อื่นด้วยมีที่ปราสาทพิมายผู้หญิงสร้างพิมายผู้ชายสร้างปราสาทพนมวันผู้ชายก็แพ้ครับผมเรื่องเดียวกันเนี่ยวัดภูกับพระธาตุพนมก็แข่งกันส่วนคนลาวเนี่ยเรียกพระธาตุพนมว่าพระธาตุปะนมปะนมผู้หญิงเนี่ยไม่ใส่เสื้อไปหน้าอกผู้ชายก็เลยแห่มาดูนมวัดภูก็เลยสร้างไม่เสร็จครับผมแล้วก็นักศึกษาชาวกัมพูชาเนี่ยก็เอานิทานเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังว่าที่พนมเป็นก็มีผู้หญิงแข่งกับผู้ชายแล้วก็ผู้ชายแพ้ทั้งหมดนิทานเรื่องนี้ก็เลยเป็นนิทานของภูมิภาคว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องชนะเสมอไปอาจจะเป็นกุศโลบายอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
วัดภูเขาก็สร้างเสร็จนะพระธาตุพนมเขาก็สร้างเสร็จครับผมปราสาทพิมายก็เสร็จปราสาทพนมวันก็เสร็จก็มีแต่ภูเพชรเนี่ยไม่เสร็จอยู่อันเดียวนอกนั้นเขาเสร็จกันหมดฉะนั้นภูเพชรก็เลยเป็นนิทานที่เรื่องลือมากกับเพื่อนเพราะว่ามันเข้าสูตรของนิทานแล้วผมพญาดำรงราชานุภาพท่านได้พูดถึงครับตอนที่กรมพญาดำรงท่านเสด็จมาตรวจราชการเนี่ยท่านมีบันทึกไว้วันที่15มกราคม2449ท่านบันทึกไว้เลยนะว่าถนนขอมทำดูดีไปปราสาทอรดีมายาอรดีมายาอรดีท่านตั้งชื่อปราสาทนาลายเทียงเวงว่าอรดีมายาก็คือเป็นมายาของผู้หญิงฉะนั้นก็เลยนิทานเรื่องนี้ก็เลยเข้ากับบันทึกของกรมพญาดำรงว่าผู้หญิงเนี่ยไปหลอกลวงผู้ชายแต่ว่าในบันทึกของกรมพญาดำรงเนี่ยไม่ได้เขียนถึงตัวปราสาทภูเพชรเขียนแค่อรดีมายาแต่ก็สามารถโยงได้ว่าคงมีคนเล่านิทานเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยอโมนิเยซึ่งมาสกลนครก่อนหน้านั้น 2-3 ปีเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ก็แสดงว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เกิดขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนในก่อนกรมพญาดำรงมาแล้วฉะนั้นถ้าว่าไปแล้วนิทานเรื่องนี้ก็อายุประมาณสักต้อง100ปีขึ้นไปถ้าไม่งั้นกรมพญาดำรงท่านคงไม่พูดถึงเรื่องนี้คำก็มาคล้องจองกันด้วยเนาะเพชรมุสาอรดีมายาใช่ครับเป็นเพียงนิทานครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาสกลนครได้ท่านจะไม่ถูกอรดีมายาอย่างแน่นอนครับครับผมโอ้ดีมากดีมาก